ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนสำหรับทุกๆคะแนนที่ได้ให้ความไว้วางใจกับชาติไทยพัฒนาทั้งในระบบแบ่งเขตนะครับและในระบบบัญชีรายชื่อทั่วประเทศและที่สำคัญที่สุดนะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนที่ออกมาลงคะแนนเสียงไม่ว่าจะให้กับพรรคใดก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าการมาออกเสียงการมาลงคะแนนของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนในวันนี้เป็นกำลังสำคัญนะครับในการที่จะพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของประเทศไทยของเราและพวกเราชาวชาติไทยพัฒนานะครับจะให้คำมั่นนะครับว่าทุกๆคะแนนเสียงที่มอบให้กับพวกเรามานะครับในทุกๆพื้นที่นั้นจะสนองแปรกลับไปเป็นการตั้งใจในการทำงานนะครับแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแต่ละคะแนนที่ได้มานั้นนะครับเราจะต่อยอดนะครับแล้วก็ขอให้การทำให้การเลือกตั้งครั้งหน้าของชาติไทยพัฒนานั้นได้คะแนนมากกว่าในครั้งที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ว่าต้องเรียนว่าในขณะนี้เองยังมีหลายพื้นที่ที่ยังนับคะแนนไม่จบนะครับดังนั้นก็คงจะยังไม่สามารถสรุปได้ว่าแต่ละพรรคได้คะแนนเสียงกันเท่าไหร่แต่ว่าเราต้องขอขอบคุณนะครับพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้ทั้งทีมไทยยังพัฒนานะครับและทีมงานของชาติไทยพัฒนาทุกคนนะครับขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนครับวันนี้เรายังเชื่อว่าการที่หมายถึงว่าอย่างไรนะออกพรรคอันดับหนึ่งในการจัดตั้งออกก็คงต้องดูก่อนนะครับว่าพรรคอันดับหนึ่งนั้นสามารถเรียกรวมนะครับเสียงของในสภานั้นได้เกินครึ่งหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับบางครั้งถ้าหากที่หนึ่งจัดไม่ได้นะครับก็เป็นที่สองแต่ว่าในขณะนี้คงยังเร็วเกินไปที่จะรู้ว่าใครจะเป็นที่หนึ่งนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่ยังนับคะแนนกันยังไม่จบครับพรรคมีอะไรที่จะเปลี่ยนขั้วทางการเมืองไหมครับวันนี้ผมเชื่อว่าพอการเลือกตั้งจบนะครับ เรายังไม่รู้เลยว่าขั้วใดเป็นขั้วใดใครได้เท่าไหร่อย่างไรนะครับรวมทั้งชาติไทยพัฒนาเองด้วยนะครับวันนี้ผมคิดว่าณตอนนี้เองเวลายังไม่ถึง2 ทุ่มนั้นยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับของการเมืองไทยหลังจากนี้ไปนะครับว่าจะเป็นการฟอร์มทีมกันอย่างไรนะครับส่วนตัวคุณวรวุฒิเองเห็นปรากฏการณ์ของพรรคก้าวไกลที่คะแนนต้องยอมรับว่ามาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็หักปากกาเซียนหลายๆโพลตัวนี้ส่วนตัวมองปรากฏการณ์นี้ไงครับอันนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้อยู่ดีแหละเพราะว่าการนับคะแนนมันยังไม่จบนะครับบางพื้นที่แน่นอนนะครับก้าวไกลมาแรงก็สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็ยอมรับในการตัดสินใจดังกล่าวแต่ว่าผมคิดว่าประมาณ3 ทุ่ม 4 ทุ่มไปแล้วนั่นถึงจะค่อนข้างมั่นใจได้ว่าคะแนนเสียงจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับกินไปเดียวกันโอเคไม่เป็นไรเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับข้าวเราไม่เน้นต่อข้าวเยอะอย่างนี้นะกินแล้วไม่พูดกินไปต่อไม่ได้ไม่พูดครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับของสุพรรณบุรีเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงตระกูลการเมืองคุยกันถึงบ้านใหญ่ครับบ้านใหญ่หลังนี้ยังปักธงยกจังหวัดได้อยู่นะยังมั่นคงเพียงแต่ว่าพอถึงคำถามที่ว่าเมื่อกี้มีคนถามนักข่าวที่อยู่แถวนั้นถามว่าจะเปลี่ยนขั้วไหมคุณวราวุฒิได้ตอบเลยใครเป็นใครตอนนี้ยังไม่รู้เลยเขาประกาศแล้วเหรอก่อนเลือกตั้งว่าเขาจะอยู่ขั้วไหนเขาประกาศแล้วเหรอยังและตอนนี้ ใครอยู่ขั้วไหนก็ไม่รู้ด้วยนะครับไอ้ที่บอกว่าไม่ได้ประกาศเนี่ยแสดงว่ายังสลับได้แต่แน่ๆเขามีอยู่ในมือแล้วตอนนี้ถ้าดูจากการรายงานผลยังไม่เป็นทางการ5เก้าอี้ยกจังหวัดของชาติไทยพัฒนาอยากจะให้นึกถึงตอนหาเสียงไปทีเข้าไปทั้งตระกูลนะแม้แต่คุณหญิงแจ่มใสยังช่วยหาเสียงเลยมาเป็นแพ็คได้คะแนนนำในเขตอื่นๆด้วยตอนนี้เนี่ยนับไปได้ไม่ถึงครึ่งเนี่ยได้ประมาณ10 เก้าอี้เดี๋ยวมารอดูความคืบหน้ากันนะคะ